วัสดีครับโดมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น3นะครับอยู่ที่งาน Ecotopia นะครับ Ecotopia นะครับทุกอย่างในนี้นะครับคือออร์แกนิกหมดเลยคือเป็นรีไซเคิลของหมดเลย wow. แล้ววันนี้โดมจะมาดูของแล้วก็เดินเรื่อยๆว่ามีของอะไรบ้างที่เขาขายอ่ะนี่แถวนี้จะเป็นส่วนใหญ่สกินเคร์นะครับนี่คือสเปรย์มินท์เฮวอชนะครับ The scent of sustainability improve concentration คือเขาบอกว่านี้น่ะช่วยทุกอย่างเลยนะครับคือไม่ใช่แค่แบบล้างผิวคือมันช่วยทุกอย่างเรื่องความ mental health หรือว่า improve ทุกอย่างเลยสวัสดีครับพี่อันนี้นมอะไรนะครับก็จะเป็นนมวัวนะครับ 100% ซึ่งของเราเนี่ยที่จะแตกต่างกับพวกนมทั่วไปเนี่ยก็คือนมของเราเนี่ยจะเราจะไม่ได้สกัดสารต่างๆออกเลย อย่างนมตามเชลล์อะครับผมบางทีเขาจะทำเป็นเพื่อการเป็นคอมเมอร์เชียลอะครับบางทีเขาจะเอาสารอาหารออกไปเพื่อขายเป็นชีสแล้วก็เนยต่ออย่างเงี้ยของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยลองได้ไหมครับลองได้เลยครับผมอันนี้ไม่หวานแต่ถ้าไม่หวานคือดีสำหรับสุขภาพแล้วนะครับทุกคนมาซื้อเลยสยาม Discovery ชั้น3นะครับ ขอบคุณนะครับนี้ดูค่อนข้างออร์แกนิกนะคืออันนี้จะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะครับคือเขาอาจจะเอารีไซเคิลได้แล้วก็ทำมาเองนะครับสุดยอดเลยนะครับมีอันนี้พร้อมจะซื้อเลยถ้าเรามาดูดินนะครับขออนุญาตเห็นไหมครับทุกคนมันคือเฟรชมากนะครับคือเป็นเฟอร์ทิลส์It's like a fertile soil. นี่ก็เป็นแบบดินที่แบบ fertile มากเลยมีทุกอย่างมี nutrition นะครับคืออะไรที่ดำๆแบบนี้มันดีสำหรับต้นนะครับเรามาคืนเฮ้ยจะบอกใครนะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับผมพี่ครับผมพี่พี่พีโดมนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่เวิร์กช็อปนะครับและผมอยากลองดูอยากทำอะไรอยากทำแบบนี้อยากปลูกผักเนี่ยจริงๆอ่ะอยากปลูกผักกินเนี่ยได้ไหมครับครับเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะครับครับผมก็เราอยู่ในบูธของอังเคิลลีฟาร์มนะครับเอออังเคิลลีกับฟอร์แพนนะครับในที่นี้เนี่ยเราทำเรื่องการกำจัดขยะนะครับแล้วก็เปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยมาใช้ในการปลูกต้นไม้นะครับปลูกผักอาจจะนิดนึงเอาเป็นเริ่มจากการกำจัดขยะก่อนไหมครับอันนี้เราก็จะมีเศษขยะอยู่นะครับในบ้านก็คงมีกันบ้านก็จะมีกากาแฟนะครับมีอันนี้เปลือกเลมอนจากร้านข้างๆครับที่ข้างๆแล้วก็จะมีเศษผักรวมเอาไปอันนี้ครับก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราเอามานะครับก็เป็นในส่วนของเวิร์มโคนเนาะครับมันจะหลักการเดียวกับคีโฮครับคือเราจำลองนิเวศมาอยู่ในนี้แล้วก็เราทิ้งขยะลงไปตรงกลางคือทิ้งหมดบ้างหรือว่าเลยครับ 2-3 อันหมดเลยก็ได้ครับผมขอใหม่ได้เยอะเลยวันนี้ร้านเลมอนเต็มเลยฮะทิ้งลงไปเลยฮะอ๋อแล้วก็เวิร์มหนอนมันจะเข้ามาเองแล้วก็เฟิร์ทเพราะว่าเราเลี้ยงหนอนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะออกมาถ่ายบริเวณที่เป็นดินครับทิ้งไปเลยพวกนี้เนี่ยคือพืชในครัวเรือนที่มันตัดแล้วปลูกได้อีกคือเรากินไม่หมดเห็นไหมเราตัดเอาขึ้นช่ายไปใช้ครับนะครับเหลือรากเราก็เอามาแช่น้ำไว้เขาก็จะงอกรากใหม่นะครับจากนั้นเราก็เอาอันนี้ปักเข้าไปในนี้เพื่อปลูกต่อได้วิทำได้จริงๆได้จริงครับได้จริงในคราฟตี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับของจริงเนี่ยครับหรือเรามีหอมแดงที่เรากินไม่หมดหรือมันเก่าจนรากงอกแล้วเราไม่กินก็เอามาแช่น้ำไว้ครับเขาก็จะเกิดรากใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปปักเข้าไปนะครับลองปักดูไหมครับได้ครับปักเข้าไปได้เลยฮะปักไปเลยใช่ไหมอ๋อวิเข้าเองนะมันนิ่มมาก
แล้วก็เราเป็นดินหมักนะครับร้อนแล้วแล้วก็ไว้แล้วมันจะแน่นเองใช่ไหมครับใช่ครับเราใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะอยู่เรางานรากก็จะงอกเข้าไปครับเขาก็จะอยู่อาศัยนี่ก็จะงอกไปให้เรากินเราก็ตัดกินครับขอบคุณนะครับพี่สุดยอดนี่นะครับUncle Ree Farm นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่วงไฮจีนิกนะครับนะครับที่นี้ก็จะมีขายทุกอย่างเป็นแฮนด์แซนิไทเซอร์หรืออะไรที่เกี่ยวกับไฮจีนิกให้เราสะอาดนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับคือ zero waste and toxic free kitchen นะครับคือการ zero waste ครับช่วยสำหรับโลกเพราะว่าเราพยายามให้ขยะน้อยที่สุดนะครับแล้วมาดูก่อนนะครับ utensils นะครับพวกแบบช้อนอะไรคือถ้าเราแบบสั่งอาหารอะไรเขาจะให้แบบช้อนมานั้นอ่ะคือเป็น waste นะครับเพราะว่าเราทิ้งแล้วแต่ถ้าเราใช้แบบซ่อมแบบเหล็กๆอะไรเราสามารถใช้ได้นะครับมี carry a reusable bag ก็ตอนนี้เราอาจจะสังเกตว่า7น่ะเขามีราคาสำหรับถุงพลาสติกนะเพราะว่าเขาพยายามลดถุงพลาสติกตอนนี้และคือเขาพยายามให้ทุกคนอ่ะเอาถุงมาเองแล้วก็เอาอะไรของสื่อก็ใส่ไปเลยนะครับมี reusable cup นะครับก็สำหรับดีถ้าเราอยากดื่มอะไรเราก็ใส่ในแก้วนั้นไม่ต้องซื้อแก้วให้ที่ผมมานะครับเมลเบิร์นอ่ะเราจะมีคัพที่เราถือและถ้าเราไปร้านกาแฟเราขอนี้แต่ให้แก้วนี้เขาทำให้และใส่ในแก้วนั้นนะครับถือว่าเราไม่ต้องใช้คัพที่เราต้องทิ้งนะครับนี่นะครับคือ Ecotopia ชั้น3ในเซียม Discovery นะครับอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูรายการของโดมนะครับหรือว่าบล็อกของโดมเพชรนะครับก็ตอนนี้โรคเราก็มีขยะเยอะอะไรก็เราพยายามให้ช่วยโรคให้ได้นะครับเพราะ Global ครั้งแรกนะครับคือ Global Warming คือเป็นปัญหาอันดับหนึ่งนะครับมีหลายปัญหา Waste อะไรก็ทุกอย่างแต่ก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาดูบล็อกของโดมเพชรนะครับแล้วก็อยากฝากให้ทุกคน subscribe และกดไลค์และฝากแชร์นะครับโดมออกไปแล้ว